านนี้นะคะก็มีมาเกือบร้อยกว่าปีแล้วนะคะเริ่มต้นเมื่อปี1926ค่ะที่นี่นะก็จะมีอาหารอิตาเลียนเนี่ยขายเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีการแบบทำอาหารโชว์กันเลยนะทุกคนรอออยสเตอร์ฮาฟโดเซนโอ้ตัวละตั้ง4.50 เหรียญทุกคนโดเซนหนึ่งก็คือ12 ตัว 12 ตัว55 เหรียญความพีคนะคือปกติงานวัดบ้านเราเขาก็จะเป่าลูกโป่งด้วยเครื่องใช่ไหมแต่งานวัดที่นี่เป่าลูกโป่งด้วยปากของเจ้าของร้านเลยค่ะลิตเติ้ลอิตาลีเนี่ยตั้งอยู่ตรงไหนของนิวยอร์กนะคือลิตเติ้ลอิตาลีกับไชน่าทาวน์เนี่ยนะคะมันอยู่แบบติดกันมากๆเรียกได้ว่าเป็นเหมือนแค่เพียงถนนข้ามเล็กๆเลยเนี่ยอันนี้คือฝั่งนู้นคือไชน่าทาวน์ฝั่งนี้ที่เราไปงานเมื่อกี้คือลิตเติ้ลอิตาลีค่ะวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนนะไปเดินเที่ยวงานวัดในนิวยอร์กกันทุกคนงานวัดงานนี้นะคะเรียกได้ว่าเป็นงานวัดที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของนิวยอร์กเลยแหละมันมีสิ่งที่น่าสนใจมากมายเลยนะไม่ว่าจะแบบของกินกิจกรรมต่างๆนะและที่สำคัญนะคะงานวัดงานนี้นะคะมีความเกี่ยวโยงกับแก๊งมาเฟียอิตาลีด้วยทุกคนจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็ไปเที่ยวงานวัดด้วยกันเลยเจ้าไปนะคะก็ต้องเล่าให้ฟังก่อนว่าทำไมเราถึงเรียกงานนี้ว่างานวัดก็เพราะว่างานนี้นะคะถูกจัดขึ้นเพื่อให้เป็นเกียรติกับนักบุญชาวอิตาเลียนท่านหนึ่งค่ะที่ชื่อว่าเซนจานนาโลค่ะและงานนี้นะคะก็มีชื่อว่า The Feast of เซนจานนาโลค่ะงานวัดงานนี้นะคะก็มีมาเกือบร้อยกว่าปีแล้วนะคะเริ่มต้นเมื่อปี1926ค่ะในอดีตนั้นก็เป็นแค่แบบงานสตรีทแฟร์เล็กๆนั่นเองนะแต่ว่าชุมชนชาวอิตาเลียนเนี่ยก็ใหญ่แล้วก็เติบโตขึ้นมากเลยนะงานนี้ก็เลยขยายใหญ่จนทุกคนมองเห็นไหมว่ามีแต่หัวคนทั้งนั้นเลย ก็อย่างที่เราบอกนะว่าที่นี่นะก็จะมีอาหารอิตาเลียนเนี่ยขายเต็มไปหมดเลยแล้วก็มีการแบบทำอาหารโชว์กันเลยนะทุกคนนี่ก็เป็นหนึ่งในเมนูฮิตฮอตที่เขาลงไปคุกในชีสอะค่ะชื่อว่าอะไรว่าคาซิโอเปเป้หรอไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเราจะกินอะอันนี้คือขนมอิตาเลียนนะคะที่ชื่อว่าคานโนลี่นะคะมันก็จะเป็นแบบสอดไส้ชีสใช่ปะเดี๋ยวค่อยชิมชีสหรือครีมชีสนะครีมชีสแล้วก็จะมีพวกที่แบบเล่นเกมนะเหมือนงานวัดเลยที่แบบปาโปงปาลูกบอลหรือว่ายิงปืนอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็มีลุ้นรางวัลใหญ่มากเลยนะน่ะมีทีวีมี Apple ด้วยหรอว้าวมี PS5 ด้วยหรอโหสุดยอดหอยด้วยทุกคนหอยนางรมแก่สดๆเลยนะคะตัวละกี่ตังค์เนี่ยเราดู35เดี๋ยวนะรอออยสเตอร์ฮาฟโดเซนโอ้ตัวละตั้ง4.50 เหรียญทุกคนโดเซนหนึ่งก็คือ12 ตัว 12 ตัว55 เหรียญนี่เขากะเอารวยหรือกะตั้งตัวกันเลยปะเนี่ยโคตรแพงในอดีตนะคะในปี1840เนี่ยเขาบอกกันนะว่าย่านนี้นะเป็นย่านที่แบบไม่น่าอยู่มากๆเลยนะคะในมหานครนิวยอร์กเนี่ยซึ่งมันก็มีทั้งแบบผู้คนหนาแน่นมีโรคระบาดมีความสกปรกแล้วก็มีความป่าเถื่อนมากๆนะคะย่านนี้นะคะก็เรียกว่าย่าน Five Points ค่ะย่านนี้นะไม่มีใครอยากจะมาเดินเลยคนชนชั้นกลางคนชนชั้นสูงเนี่ยเขาหนีให้ออกไปจากย่านนี้กันให้หมดเลยนะแต่ว่าคนที่อยู่ย่านนี้นะก็คือผู้อพยพมากมายเลยล่ะค่ะหนึ่งในผู้อพยพกลุ่มนั้นนะคะก็คือชาวอิตาเลียนนั่นเองค่ะและด้วยความที่ชาวอิตาเลียนเนี่ยนะคะเขาก็มีคอมมูนิตี้ที่แข็งแรงมาก
ทำให้เกิดธุรกิจร้านค้าร้านขายมากมายนะคะโดยชาวอิตาเลียนเนี่ยนะคะทำให้ย่านนี้นะคะปัจจุบันนี้ก็คือย่านที่เรียกว่า Little Italy นั่นเองค่ะและอีกสิ่งนึงนะคะที่เขายังทำสืบต่อกันมาอย่างยาวนานนั่นก็คืองานวัดแห่งนี้นั่นเอง The Feast of San Gennaro ค่ะนี่ก็เป็นปลาโป่งนะลูกโป่งอย่างตึงเลยทุกคนความพีคนะคือปกติงานวัดบ้านเราเขาก็จะเป่าลูกโป่งด้วยเครื่องใช่ป่ะแต่งานวัดที่นี่เป่าลูกโป่งด้วยปากของเจ้าของร้านเลยค่ะทุกอย่างมาจากลมหายใจของเขานะคะถ้าเราเจาะไปแล้วมันจะล้อเล่นแต่ว่าไม่ใช้เครื่องเลยนะโคตรเจ๋งอ่ะและแน่นอนนะคะเมื่องานมันขยายใหญ่ขึ้นธุรกิจเนี่ยมันใหญ่โตกว้างขวางมากขึ้นเนี่ยนะคะมันก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของการแสวงหาผลประโยชน์นะคะโดยแก๊งมาเฟียอิตาลีนะคะที่เราเล่าให้ฟังไว้ตอนต้นน่ะจากข้อมูลอินเทอร์เน็ตนะคะเขาบอกว่ามันจะมี5ตระกูลใหญ่ๆอะค่ะที่เป็นตระกูลมาเฟียอิตาลีในนิวยอร์กแล้วมันก็จะมี2ตระกูลนะคะที่เขาควบคุมงานนี้อยู่เขาควบคุมตั้งแต่ปี1950ถึง1980ช่วงนั้นนะก็เป็นช่วงแบบเฟื่องฟูของตระกูลนี้มากๆเลยเขาทำอะไรบ้างนั้นนะเดี๋ยวเราจะเล่าให้ฟัง 1. เก็บค่าจองบูธค่ะถ้าใครอยากจะมาขายของนะคะก็จะต้องจ่ายตังค่าจองบูธค่ะ 2. นะคะเก็บค่าคุ้มครองค่ะถ้าเกิดใครไม่จ่ายค่าคุ้มครองนะคะก็อาจจะโดนทำลายร้านแบบให้เละเทะเลยก็ว่าได้นะคะ 3. นะคะแอบตั้งบ่อนการพนันในงานวัดแห่งนี้แหละเหมือนบ้านเราเลยปะก็คือเหมือนมีเล่นไพ่เล่นไฮโลอะไรเงี้ยนะ 4. ค่ะยักยอกเงินเข้าตัวเองนะคะคืออย่างที่รู้นะคะว่าพวกงานอย่างเงี้ยนะมันก็เป็นงานการกุศลเนาะมันต้องเข้าเงินเข้ามูลนิธิต่างๆแต่ว่าเขาก็จะมีการยักยอกเงินกันเกิดขึ้นค่ะเนื่องจากธุรกิจมันใหญ่โตมากๆเลย 5. ค่ะใช้ร้านค้าแล้วก็กิจการต่างๆนะคะในการฟอกเงินค่ะ 6. นะคะใช้สถานที่แห่งนี้นะคะเป็นการโชว์ตัวให้กับชาวบ้านได้รู้ว่าสถานะในสังคมของตัวเองเป็นอะไรมีหลายๆคนนะคะบอกว่ามาเดินงานเนี้ยเพื่อที่จะมาดูพวกแก๊งมาเฟียอิตาลีโดยเฉพาะเลยอ่ะโหมันต้องยิ่งใหญ่ขนาดไหนในสมัยก่อนอ่ะแต่พอในช่วงปี1990เนี่ยนะคะทางตำรวจเนี่ยเขาก็ได้มีการกวาดล้างแล้วก็จับกลุ่มคนเหล่านี้นะคะไปเป็นจำนวนมากเลยทำให้กลุ่มคนเหล่านี้มีบทบาทน้อยลงนะคะในงานเหล่านี้ซึ่งถ้าถามว่าปัจจุบันเนี้ยกลุ่มคนเหล่านั้นน่ะก็คือแบบพวกชาวมาเฟียอิตาลีเนี่ยยังมีบทบาทอยู่ไหมเราก็ตอบได้เลยนะคะว่าก็คงมีอยู่บ้างละค่ะแต่ว่าไม่รู้ว่ามากหรือน้อยเพียงใดขายซิก้าด้วยหรอนี่ดูสิแต่ว่าเราก็อยากจะแบบเป็นเท่ๆไงเป็นแก๊งมาเฟียไงโอ้โหหรือมันสวยดีเหมือนกันนะอันนี้เป็นเครื่องสไลด์ปูชุตโต้ค่ะสไลด์กันสดๆตรงนี้เลยนะทุกคนโอ้โหมาดูเขาสไลด์ได้กินฟรีเลยถึงช่วงเวลาที่เราจะได้ไปหาของกินกันแล้วค่ะเราอยากกินคาซิโอเปเป้นะไปดูร้านนี้
น่าจะเป็นร้านเด็ดเพราะว่าแถวยาวจ้าไป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 คนอิตาลีนี่เขามีความเปรียบเปรยว่าเป็นเหมือนคนไทยนะคะแต่หน้าตาเป็นฝรั่ง What? เพราะว่านิสัยคนอิตาลีเนี่ยก็จะแบบว่าเฟรนลี่ใจดีแล้วก็แบบชอบความสนุกคือเขาจะชอบร้องคาราโอเกะมากทุกคนเขามีร้านอาหารนี่ก็คือเปิดตู้คาราโอเกะนี่ร้องสดนะคะไม่ใช่เปิดเทปนะคะรอแป๊บหนึ่งของอร่อยคุณลุงก็ทำกันขมักขม้นมากรวยแน่ค่ะป้าป้าช่วงนี้ก็อากาศดีด้วยค่ะตอนที่เขาเลือกจัดงาน yes okay oh right here thank you เขาก็เลือกจัดงานได้ในช่วงที่อากาศดีมากๆเลยนะของนิวยอร์กเป็นช่วงที่แบบว่าใกล้จะหมดซัมเมอร์แล้วกำลังจะเข้าฟอลนะจ๊ะไปซื้อของกัน Hi Can I have one Casio Pepe? Sure. Yes. Cash card. Same price, right? They charge you card. 26 if you pay cash is 20. 20. Pay cash. Okay. Oh. เขาบอกว่าถ้าจ่ายเงินสดอะ20จ้าแต่ถ้าจ่ายบัตรอะ26มั้ง How much for card again? Huh? How much? 20. No, this one is 2060. Oh, 2060. Okay, I thought $26. 60 cents. Oh, 20.60 ค่ะค่าแท็ก60เซนต์ไม่เป็นไรเรามีเงินสดถึงคิวเราแล้วโอ้เปลี่ยนเตาเหรMancia bene. เราได้มาแล้วค่ะทุกคนและนี่ก็คือสิ่งที่เราคิดถึงที่สุดเลยนะจากการที่เราไปอิตาลีมารอบที่แล้วอ่ะและนี่ก็คือหนึ่งในเมนูโปรดของเราสองคนนะคะคาซิโอเปเป้กับอารันชินี่ค่ะอารันชินี่มี2ลูกถ้าอารันชิโน่มี1ลูกนะทุกคนverissimo เส้นแพ้ที่อิตาลีเลยอ่ะพลาดภาพเลยได้ราคาเท่าไหร่20เหรียญโคตรแพงขอโทษขอโทษอิตาลีขาย5เหรียญ6เหรียญด้วยอารันชินี่คือข้าวทอดทุกคนแบบข้าวปั้นอ่ะว้าวข้าวปั้นชุบทอดเห็นนะเห็นนะมันคือมันฝรั่งไม่ใช่หรออืมอันนี้นี่อร่อยเว้ยเวลาเราไปงานแฟร์นะคะทุกที่เนี่ยที่อเมริกาเนี่ยเขาจะมีพวกขนมหวานทอดไม่ว่าจะเป็นแบบโอรีโอทอดไอ้แป้งชุบน้ำตาลทอดเนี่ยร้านข้างหน้าเราเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าแฟนแนลเค้กค่ะเนี่ยเรามาดูกันเลยค่ะว่ามันเป็นยังไงและทำไมคนเขาถึงชอบกินกันมากเลยนะเนี่ยทุกคนเอาโอรีโอไปชุบแป้งทอดโอรีโอแบบที่เรากินบิดครีมแล้วไปจิ้มนมเนี่ยโอรีโอทอดมันก็จะหวานแล้วมันก็จะหวานแล้วมันก็จะหวานมากแล้วก็โรยด้วยน้ำตาลไอซิ่งดูเดี๋ยวเขาทำกันสดๆตรงนี้เลยค่ะแป้งทอดนี่ก็คือกระทะทอดนะคะ
เป็นแบบกระทะแบบบอกไม่ถูกเลยว่าเป็นสี่เหลี่ยมๆทอดเสร็จแล้วก็จะออกมาเป็นสิ่งนี้นะคะแล้วก็โรยน้ำตาลไอซิ่งขายดิบขายดีกันเลยล่ะทุกคนก็ไม่แปลกใจที่เขาตุ้ยเขาชอบกินของหวานทุกแป้งทอดกันนี่เองแต่ว่าเราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะขออนุญาตไม่ชิมเคยชิมแล้วป่าได้หวานแต่มันก็คึกคักดีนะแล้วก็มาเล่นชิงช้าแล้วนะอันนี้ก็น่าจะได้ทำให้ทุกคนได้เห็นมุมที่สูงที่สุดของงานแห่งนี้แต่ว่าตอนนี้ไผ่โกงความสูงนะทุกคนอยากเห็นไหมก่อเสาแน่นเลยนี่อันนี้ก็คือบรรยากาศงานด้านล่างค่ะเนาะเธอทุกคนไผ่โกงความสูงมากอ่ะจะร้องไห้แล้วน่ะนี่ค่ะเป็นบรรยากาศมุมสูงของนิวยอร์กนี่เป็นตึกที่เขาเรียกอะไรนะเป็น luxury building นี่ไงตึกนี้ไง luxury อะไรนี่สนุกนะเราชอบเล่นเรามาเล่นทุกปีเลยงานนี้มันจัดอยู่แถวบ้านเราเสียวminutes later ค่ะเราก็จะพูดให้ทุกคนเห็นภาพกันสักหน่อยเนาะว่า Little Italy เนี่ยตั้งอยู่ตรงไหนของนิวยอร์กนะคือ Little Italy กับ Chinatown เนี่ยนะคะมันอยู่แบบติดกันมากๆเรียกได้ว่าเป็นเหมือนแค่เพียงถนนข้ามเล็กๆเลยเนี่ยอันนี้คือฝั่งนู้นคือ Chinatown ฝั่งนี้ที่เราไปงานเมื่อกี้คือ Little Italy ค่ะLittle Italy กับ Chinatown เนี่ยมันก็มีความแบบว่าผสมกลมกลืนกันไปหมดเนาะทำให้ตอนนี้ฝั่ง Little Italy อ่ะฝั่งอิต Little Italy เนี่ยก็มีร้านอาหารจีนมีคนจีนเยอะมากอยู่เหมือนกันที่บอกนะคะว่าจีนกับอิตาลีเนี่ยเขาอยู่ผสมกันนะอย่างทางซ้ายมือเรานี่เป็นร้านอิตาเลียนเลยนะคะเป็นแบบขายชีสขายอะไรที่เกี่ยวกับวัตถุดิบในการทำอาหารอิตาเลียนและฝั่งขวามือเรานี่ก็คือไชน่าร้านจีนเลยแบบขายอุปกรณ์ทุกอย่างที่เป็นของจีนทำกับข้าวเอเชียมีตั้งแต่แบบว่าเรียกว่าอะไรนะเครื่องเทศทั้งหลายก็คืออยู่รวมกันลงอย่างลงตัวมากๆเลยนะส้ม6ลูก5เหรียญไม่ถั่วแบบบ้านเราด้วยถั่วดินเขาเรียกว่าอะไรวะถั่วดินนะถั่วลิสงอ๋อเหรอตอนแรกเรานึกว่าเนี่ยคือกินได้เลยไม่ใช่เอาไปต้มสองชั่วโมงเอาละเจ้ากระจบลงแล้วนะเป็นเจ้าได้พ่องและนี่นะก็คือเสน่ห์ของมหานครนิวยอร์กตีมีความหลากหลายของหลายของชนชาติเชื้อชาติตีมันมาปะมามูรวมกันเนาะทำให้มันมีเรื่องราวต่างๆตีน่าสนใจและนี่มันก็คือเสน่ห์ของนิวยอร์กเจ้าตีนอกได้เอามาให้ทุกคนได้พอกันเนอะทุกคนคิดว่าเป็นเจ้าได้พ่องกับงานวัดแบบนี้ตีนิวยอร์กมันสู้งานวัดบ้านเฮาได้ก่อนเนี่ยหรือว่าตีไหนก็สู้ประงานวัดบ้านเฮาได้แล้ว ไว้คลิปหน้าน้องจะปาไปไหนก็ติดตามชมกันไว้เนอะเจ้าแล้วก็ถ้าเกิดไผอยากที่น้องไปย่านอย่างก็คอมเมนต์มาอู้เล่นกันได้ซับสไครบ์แล้วก็กดไลค์ขอบคุณเจ้าได้เวลาไปหาน้ำเย็นๆกินแล้วค่ะ
มาลานะมันจะจบแบบธรรมดาไม่ได้ค่ะมันต้องมีอะไรหวานๆได้แก้วด้วยอ่ะ20 เหรียญเนี่ยทำไมงานนี้มันขายของแพงจังวะ